วัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่เวลาเราขับรถไปเนี่ยแล้วก็มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถไม่ว่าจะเป็นจากซ้ายมาขวาหรือว่าจะเป็นการประจันหน้าก็ดีเนี่ยความหมายต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นรางบอกเหตุให้กับเราได้วันนี้โสภรัชญาจะพาไปมูค่ะสนับสนุนโดยทาวเด้นแม็กซี่บริการทุกด้านประกันภัยงูเลื้อยผ่านหน้ารถก่อนอื่นอย่าไปเหยียบงูเข้าล่ะคะเพราะการที่มีงูเลื้อยตัดหน้ารถคนโบราณเชื่อว่าจะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามาเพราะงูถือเป็นสัตว์นำโชคเมื่อเห็นงูเลื้อยตัดหน้ารถแล้วสามารถส่งผลให้ผู้พบเจอขณะเดินทางเกิดความโชคดีบางอย่างได้แต่ถ้างูเลื้อยเข้ามาในรถก็ตั้งสติดีๆค่อยๆจอดรถและลงจากรถอย่างปลอดภัยไม่ควรจับงูด้วยตนเองนะคะโทรสายด่วนแจ้งกู้ภัย199หรือสายด่วนงูเข้าบ้าน1677มาจับงูให้ค่ะเต่าเดินตัดหน้ารถหากเห็นเต่ากำลังเดินตัดหน้ารถให้ขับรถไปทำบุญเพราะคนโบราณเชื่อว่ากำลังมีเคราะห์หรือใกล้หมดเคราะห์แล้วการทำบุญเสริมดวงหลังจากที่ได้เจอเต่าเดินผ่านรถจะทำให้เกิดสิริมงคลและความโชคดีหรือช่วยให้เคราะห์ที่กำลังมาถึงเบาบางลงค่ะตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่น่ารักของตัวเงินตัวทองและการมีหน้าที่เป็นเทศบาลกินซากสัตว์หรือศพที่คนเคยนำไปทิ้งในป่าช้าเป็นอาหารจึงทำให้ตัวเงินตัวทองถูกมองเป็นสัตว์ที่อัปมงคลเมื่อพบเจอจึงถือเคล็ดให้เรียกชื่อว่าตัวเงินตัวทองมีความเชื่อทั้งดีและไม่ดีซึ่งด้านดีคือจะช่วยเรียกทรัพย์ช่วยให้หมดทุกข์หมดโศกส่วนด้านไม่ดีคือเป็นอัปมงคลให้รีบทำบุญสุนัขวิ่งตัดหน้ารถหากเป็นสุนัขจรหมายความว่าจะมีคนนำเรื่องทุกข์ร้อนมาให้หากเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหมายความว่าบริวารจะนำเรื่องทุกข์ร้อนมาให้จะสุนัขแบบไหนก็ดูโชคไม่ดีเอาเสียเลยวัวเดินตัดหน้ารถให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับการทำงานการผิดใจกับคนในที่ทำงานรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังอุบัติเหตุยิ่งขึ้นค่ะนอกจากสัตว์วิ่งตัดหน้ารถแล้วลักษณะการตัดหน้ารถของสัตว์ยังสามารถบอกลางดีร้ายได้อีกด้วยดังนี้หากสัตว์วิ่งผ่านหน้าจากขวามาซ้ายเชื่อว่าไม่ดีไม่ควรที่จะเดินทางต่อสัตว์วิ่งจากซ้ายไปขวาเชื่อว่าเดินทางไปจะมีโชคลาภสัตว์วิ่งนำหน้าไปดีมากจะชนะศัตรูทั้งหลายสัตว์วิ่งจากหน้าเลยไปข้างหลังให้หยุดเดินทางชั่วครู่แล้วค่อยเดินทางต่อจะมีลาภสัตว์วิ่งชนด้านหน้าให้เลี่ยงลงข้างทางก่อนจึงค่อยเดินทางต่อจะได้ลาภสมใจนึกสัตว์วิ่งมาชนด้านขวาให้เดินทางช้าๆหรือแวะพักระหว่างทางก่อนจึงค่อยเดินทางต่อจะมีลาภสัตว์มาชนด้านซ้ายให้เอ่ยปากฟาดเคราะห์กับแม่ธรณีก่อนและจึงค่อยเดินทางต่อเชื่อว่าจะมีเทวดามาคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายสัตว์มาชนโดยไม่ทราบทิศให้พูดแต่สิ่งที่ดีแล้วจึงค่อยเดินทางต่อเชื่อว่าจะมีลาภได้สิ่งที่ปรารถนาค่ะอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีสัตว์ตัดหน้ารถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งคนและสัตว์ได้ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีค่ะแต่ถ้าใครใช้รถยนต์ฮอนด้าวันนี้ทิพยประกันภัยและฮาวเดนแม็กซี่มีโครงการพิเศษเบี้ยประกันรถยนต์ฮอนด้ามาฝากค่ะจ่ายเบี้ยอู่แต่ซ่อมห้างได้เพราะเบี้ยประกันราคาถูกกว่าเบี้ยห้างสูงสุด 5,000 บาทไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกไม่มีส่วนต่างค่าซ่อมผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายโทรเลย1334กด6หรือสอบถามรายละเอียดตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับโสภรัชญาพาหมูได้ใหม่ทุกวันอังคาร1ทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ